สำหรับใครที่มีผลไม้ที่บ้านนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์เก่าๆนะครับถ้าอยากได้พันธุ์ใหม่วิธีการนึงที่เราทำได้นะครับก็คือการเสียบยอดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดมะม่วงให้ดูกันนะครับฝากแฟนๆฟาร์มสเตชั่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับในการเสียบยอดมะม่วงนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือต้นตอมะม่วงนะครับซึ่งถ้าเรามีต้นมะม่วงอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปเสียบกับต้นมะม่วงของเราได้นะครับต่อมานะครับก็คือยอดพันธุ์ดีนะครับซึ่งยอดพันธุ์ดีนะครับจะต้องเป็นยอดของพันธุ์ที่เราต้องการนะครับซึ่งตอนนี้ที่ฮิตกันก็เป็นพวกมะม่วงไต้หวันต่างๆนะครับหรือว่าเป็นมะม่วงเบาหรือว่ามะม่วงแก้วเขมรก็ได้นะครับผมซึ่งในการเลือกยอดพันธุ์ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือตรงยอดเขานะครับจะต้องยังสามารถเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเขียวๆที่พร้อมจะแตกออกมาใหม่นะครับอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพลาสติกพันกิ่งนะครับซึ่งเราจะใช้ในการพันยอดมะม่วงเวลาเราเสียบยอดนะครับถ้าเรามีต้นตออยู่แล้วนะครับก็ให้เราตัดขึ้นมาจากโคนต้นตอประมาณ50เซนติเมตรนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ผ่านะครับผ่ากิ่งลงมาประมาณ1นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นยอดพันธุ์ดีที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเด็ดใบออกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตัดยอดให้เป็นริ่มนะครับเพื่อเสียบเข้าไปในต้นตอริ่มควรจะมีความยาวประมาณ 1-2 นิ้วนะครับเพราะว่าจะได้มีพื้นที่สำหรับการเชื่อมติดเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของยอดที่เราตัดเป็นริ่มแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบลงไปกับต้นตอนะครับโดยจัดให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับยอดนะครับแนบชิดสนิทดีกับต้นตอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้พลาสติกพันกิ่งพันจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับพยายามดึงให้ตึงๆนะครับเพื่อให้แผลมันชิดกันนะครับใช้พลาสติกพันกิ่งนะครับพันยอดไปเลยนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับต้องพันให้ชิดเลยนะครับอย่าให้น้ำซึมเข้าไปได้นะครับเพราะว่ากิ่งอาจจะเน่านะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับเนื้อเยื่อของต้นตอกับตัวยอดนะครับก็จะเชื่อมประสานกันนะครับพอเราเสียบยอดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาต้นตอนะครับเข้าไปพักไว้ในที่ร่มนะครับพอเอาต้นตอนะครับไปไว้ในที่ร่มแล้วนะครับก็ต้องคอยรดน้ำเป็นระยะนะครับแต่ว่าอย่าให้แฉะจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแผลจะประสานกันไม่ดีถ้าต้นตอกับยอดนะครับประสานกันดีนะครับเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมานะครับให้เราแกะพลาสติกที่หุ้มออกนะครับเพื่อให้ใบใหม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่รอจนกระทั่งใบใหม่หรือว่ายอดใหม่นะครับแข็งแรงเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะครับสัก 1-2 ชุดนะครับเราก็สามารถนำต้นตอมะม่วงที่เปลี่ยนยอดแล้วนะครับไปปลูกได้ซึ่งก็จะใช้เวลาอีกแค่ 1-2 ปีนะครับเราก็จะได้ผลไม้อร่อยๆไว้กินแล้วนะครับ